เอกกี้ไม่รอดเจอมิจฉาชีพโทรกวนวอนเครือข่ายมือถือตรวจสอบหน่อยมิจฉาชีพตอนนี้ระบาดหนักพอๆกับโควิดเลยทีเดียวแถมมาหลายรูปแบบล่าสุดเอกกี้เอกชัยนักร้องนักแสดงชื่อดังเจอเขากับตัวแต่มาในรูปแบบใหม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์เบอร์มิจฉาชีพที่โทรเข้ามาพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเล่าถึงเรื่องที่เจอมาแบ่งปันให้กับแฟนๆว่าจากบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ที่หนึ่งโอเปอเรเตอร์เสียงไร้อารมณ์บอกว่าคุณมีเอกสารสำคัญหนึ่งฉบับกรุณาตรวจสอบกด9ซึ่งฉันไม่ได้ทำประกันกับบริษัทนี้มิจฉาชีพว่างมากเนาะเปลี่ยนแผนได้ตลอดและดูเบอร์มีบวกข้างหน้าเลขคืออะไรระบบเครือข่ายโทรศัพท์ตรวจสอบหน่อยถ้าบางคนเชื่อก็อาจจะถูกหลอกได้นะหรือถ้าจริงมีสิทธิ์อะไรให้ระบบอัตโนมัติโทรมาว่างมากอีกมิจฉาชีพหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตว่าตนเองก็เจอมาเหมือนกันบางก็เล่าประสบการณ์ตรงที่เจอมิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ